Mission to the Moon Podcast brought to you by CRG Delivery หลากเมนูอร่อยสั่งได้ง่ายๆและสะดวกกับ15ร้านดังจาก CRG สั่งได้ครบจบในออเดอร์เดียวโทร1312 CRG We serve the best food for you สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของการใช้คำว่า reimagine หรือว่าคิดใหม่นะฮะในยุคการทำธุรกิจยุคนี้ซึ่งแหล่งข้อมูลวันนี้มาจาก2ที่นะครับที่หนึ่งเนี่ยมาจากreport ของ McKinsey นะครับ from surviving to thriving reimagine the post covid 19 return นะฮะส่วนที่ที่2เนี่ยนะครับมาจากstatus ของคุณกอล์ฟมารุตนะครับเจ้าของ Class Cafe นะครับผมไม่รู้จักคุณกอล์ฟเป็นการส่วนตัวนะครับแต่ว่ามีคนแชร์มาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นสเตตัสที่ผมอ่านแล้วผมถึงขั้นต้องก๊อปปี้ไปเพสต์ไว้ใน PDF ไฟล์นะฮะแล้วก็พริ้นออกมาเพื่ออ่านทุกขีดเส้นแล้วก็ส่งให้ทีมงานทั้งบริษัทอ่านด้วยเลยนะฮะทีนี้ทำไมถึงเอา2เรื่องนี้มารวมกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่Class Cafe ทำเนี่ยนะครับมันเป็นแนวทางเหมือนกับที่ McKinsey เขียนไว้เลยผมเลยอยากจะเอามาเล่าว่ากระบวนการเนี่ยนะฮะของการทำreimagine business เนี่ยคืออะไรนะครับผมจะไม่เล่าทั้งหมดของ McKinsey นะเพราะมันยาวมากนะครับใครอยากไปอ่านลองไปอ่านเองแต่ผมจะเล่าเรื่องของ Class Cafe ก่อนนะครับโอเคนะฮะ Class Cafe ผมเชื่อว่าทุกท่านก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่นะครับเป็นร้านกาแฟที่ต้องบอกว่ามาแรงมากๆในยุคหลังๆก็ใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแต่แน่นอนนะฮะธุรกิจร้านกาแฟเนี่ยกระทบหนักอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่จริงๆคุณมารุตบอกว่าก็เริ่ม forecast กันแล้วนะช่วงประมาณสักกุมภานะฮะว่ายอดมันมีโอกาสที่จะทราฟฟิกหายไป 80 90หรืออาจจะหายไป 100% เลยก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตอนก็เริ่มทำก็คือโอเคเราต้องทยอยค่อยๆเหมือนกับหยุดขายที่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะฮะระยองนครปฐมนะฮะโจทย์ก็คือว่าเวลา3เดือนต้องหาแหล่งรายได้ใหม่นะฮะแต่ว่าพอปิดสาขากทมที่ไม่ทำกำไรนะฮะย้ายไปเปิดสาขาใหญ่เลยที่โคราชย่าโมมันเป็น24ชั่วโมงฮะที่นี่ขายยอดขายได้ดีกว่าคลาสในกรุงเทพรวมกันเกือบ6สาขานะครับคราวนี้ก็ไปเปิดอีกที่นึงชื่อว่าคลาสโรงชายขอนแก่นนะ24ชั่วโมงเหมือนกันอยู่ในมขนะครับซึ่งก็พยายามเปิดให้ได้เร็วมากนะฮะเพื่อให้ทันวันที่15ซึ่งเป็นกลางเดือนก่อนช่วงสอบนะครับปรากฏว่าไปเปิดทันจริงๆนะฮะเปิดทันปุ๊บนะฮะก็โอ้โหบอกว่าที่ขอนแก่นนี่ทำรายได้มากกว่ากทม10สาขารวมกันเลยนะฮะก็เลยตัดสินใจปิดสาขากทมลงชั่วคราวนะครับเพื่อหยุดค่าใช้จ่ายที่มีอยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะฮะไม่กี่วันก็ตัดสินใจทำกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับในกทมยังเหลือที่ธรรมศาสตร์รังสิตเท่านั้นที่ยังเปิดอยู่นะฮะนี่เข้ามามีนานะฮะมีนาเนี่ยก็บอกว่าต้นเดือนมีนาเนี่ยก็ยังพอรักษายอดขายไม่ได้นะครับจนกระทั่งมันมีจังหวะเปลี่ยนสำคัญซึ่งคิดว่าสำคัญสำหรับทุกธุรกิจก็คือวันที่ประกาศพรกฉุกเฉินนะฮะพอประกาศพรกฉุกเฉินปุ๊บเนี่ยโหคราวนี้นะฮะเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดเลยนะครับคุณมารุตบอกว่ากลางวันเราต้องขายของในสาขาที่เปิดขึ้นมาใหม่กลางคืนต้องส่งทีมเข้ากรุงเทพมาเก็บของสดในสต็อกบางสาขาปิดชั่วคราวเข้ากระบะเข้าไปขนบางสาขาปิดถาวรก็ต้องจ้างทีมงานเข้าไปรื้อถอนนะครับทำแบบนี้2สัปดาห์ต้องให้จบในช่วงเวลาหนักหนาสาหัสนู้ช่วงเวลานี้หนักหนาสาหัสจริงๆทำงานกัน24ชั่วโมงนะครับเดินทางทุกจังหวัดบางทีตี4ตี5เช้าเลยก็มีนะครับแล้วก็เข้ามาถึงช่วงล็อกดาวน์นะครับซึ่งเป็นช่วงที่แบบรับแรงกดดันเต็มอัตราครับกดดันมากๆนะฮะเริ่มมีการมาตรการ Leave Without Pay นะครับตัวผู้บริหารผู้ก่อตั้งนะครับทั้ง4ท่านนะครับคุณวินคุณกอล์ฟคุณกิฟต์คุณเปิ้ลนะครับได้สละเวลาขออภัยครับสละเงินเดือนตัวเองทั้งหมด 100% นะครับเพื่อตัดค่าใช้จ่ายนะครับเราก็พยายามลดทุกอย่างนะฮะให้ทีมบัญชีเจรจาเจ้าหนี้นะครับยืดการชำระเงินทั้งหมดเพื่อสำรองเงินสดนะฮะต่างๆนานาเหล่านี้นะครับทีมคลาสเองนะฮะก็เสียสละเงินเดือนตัวเองในตอนแรกเกือบ 50% และสิ้นเดือนลดลงเหลือ 25% นะฮะคุณมารู้บอกว่าทีมน้องๆบัญชีทำงานกันอย่างห้าวหาญนะฮะเจรจาทุกอย่างแม้กระทั่งการไฟฟ้านะฮะก็เจรจานะครับค่าใช้จ่ายเดิมเนี่ยนะฮะค่าไฟเนี่ยเดือนหนึ่ง 600,000-700,000 นะครับ
โจทย์คือต้องเหลือ400,000ในเดือนแรกนะฮะเราให้เหลือ200,000ให้ได้ในเมษาซึ่งยากมากนะจะ6-7 แสนเนี่ยลงมาเหลือ200,000ก็ต้องเข้าไปตรวจดูละเอียดซุ่มดูตลอดเวลาอะไรไม่ควรใช้เครื่องทำน้ำแข็งเครื่องล้างจานเลยปิดหมดนะครับส่วนเรื่องของการเจรจากับธนาคารนะครับก็หยุดต้นหยุดดอกนะฮะคุณนรุบอกว่าขอบคุณทาง SCB และ KBank ที่เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยทีมมาร์เก็ตติ้งของที่เพิ่มรายได้เพราะว่าจากเดิม28 สาขาเนี่ยนะครับตอนนี้ปิดลงไป16มันเหลือ12นะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องทำให้สาขาที่เหลืออยู่12สาขาเนี่ยคุณมารุชใช้คำว่าสร้างรายได้อย่างบ้าคลั่งแบบไม่เคยมีมาก่อนนะก็คือต้องคิดแบบเดิมไม่ได้อะนะฮะคิดแบบเดิมไม่ได้นะทีนี้เวลาวิธีคิดผมกระบวนการนี้คือกระบวนการสำคัญนะครับคุณมารุชบอกว่าตอนนี้คนเนี่ยไม่ได้อยากได้ลาเต้อาร์ตสวยๆไม่ได้อยากได้อะไรแล้วคุกกี้แพงๆอะไรพวกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าอยากสั่งในเวลานี้แน่ๆนะฮะก็เลยต้องคิด product ใหม่ออกมาจากสมองของทีมทั้งหมดนะฮะทีมทุกคนเลยนะฮะคนทำคนชงคนสั่งของคนหาของคนหาวัตถุดิบช่วยกันทำนะครับน้ำส้มขวดลิตรกาแฟขวดลิตรออกมาขายเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องออกไปซื้อบ่อยนะครับเข้าไปแย่งพื้นที่ตู้เย็นในบ้านลูกค้าให้ได้เพราะว่าตู้ลูกค้าต้องกักตุนของในช่วงนี้อยู่แล้วนะครับปรากฏว่าน้ำส้มเนี่ยนะฮะกลายเป็นของที่ขายดีเลยเป็นพระเอกไปเลยนะฮะเป็นหัวหอกเลยนะฮะการจัดการซัพพลายเชนก็ต้องทำใหม่หมดเพราะว่าจากแต่ก่อนเคยขายหน้าร้านเยอะใช่ไหมครับตอนนี้ขายเป็นขวดเนี่ยบรรจุขวดกับหน้าร้านวิธีการมันก็แตกต่างกันนะฮะทีเบเกอรี่นะฮะก็ต้องสร้าง product ใหม่อย่างเช่นเค้กข้าวเหนียวหมูทอดนะฮะคุณกอล์ฟบอกว่าน้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากครับขายทีปอนด์2 ปอนด์เหมือนขายเค้กกันเลยนะฮะทีเบเกอรี่ก็ทำขนมปังยักษ์ใส่ไส้หมูหยองลูกเกดนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทำกันกลางคืนเสิร์ฟแต่เช้านะฮะกลางคืนติดเคอร์ฟิวก็ล็อกอยู่ในร้านนะไม่ได้กลับบ้านนะฮะทำงานกันหนักมากนะฮะทีม business development ก็เปิดทุกช่องทางนะครับ Grab Panda Food Line Man อะไรทุกอย่างนะฮะใช้หมดนะฮะ Line Ad มีคนตอบ24 ชั่วโมงนะครับทุกช่องทางร้านเปิดหมดอยากจะซื้อเมื่อไหร่ต้องได้ซื้อนะครับแล้วก็พยายามปิดการขายได้มากที่สุดนะฮะมีคนเข้าเวรตลอด24 ชั่วโมง7 วันนะฮะเอาคนเสิร์ฟมาส่งของนะฮะเป็นต้นซึ่งบอกว่าได้ประโยชน์หลายเรื่องหนึ่งน้องๆมีงานทำนะครับ2เนี่ยน้องๆบาริสต้านี่มีคือคนบาริสต้าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนกับระมัดระวังเวลาส่งอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้ประสบการณ์รสชาติกาแฟดีขึ้นด้วยนะฮะรวมไปถึงการเนี่ยเช่นออฟฟิศนะครับทุกคนมานั่งรวมกันข้างล่างหมดนะฮะอยู่ที่สาขาหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นทีมเล็กๆทุกอย่างตัดสินใจอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งก็เรียกว่าทำงานกันแบบสุดๆนะฮะทีนี้ไอ้เกมเชนเจอร์มันอยู่ตรงนี้ฮะคือเขาไปทำคอนเซปต์ประมาณรถพุ่มพวงอะนะฮะรถพุ่มพวงเป็นเปิดสั่งพรีออเดอร์นะครับจ่ายเงินล่วงหน้านะฮะตรงนี้ได้เงินพอสมควรนะแต่ว่าเหนื่อยเหมือนกันนะฮะแต่ที่น่าประทับใจคือออเดอร์แทบทั้งหมดเนี่ยมาจากโรงพยาบาลคุณหมอและพยาบาลนะครับที่ปกติเนี่ยคลาสคาเฟ่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเสมอมาวันนี้คลาสเดือดร้อนนะฮะก็ลูกค้าที่รักแบรนด์ก็ออกมาสนับสนุนและอบอุ้มทันทีนะครับคุณมารุตบอกน้ำตาจะไหลนะฮะบอกว่าทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาล นะคุณหมอพยาบาลมาทักทายเป็นกันเองมากๆนะครับมีทำแฟลชเซลด้วยนะฮะมีแฟลชเซลด้วยครับเช่น2-4 ทุ่มอันนี้มันเหมือนกับขายออนไลน์นะฮะก็คือมีแฟลชเซลนะครับตอนนี้ก็แบบรับออเดอร์กันกระหน่ำเลยนะฮะผ่านไปเนี่ยนะครับจากผมเล่าผลสรุปเลยกันจริงๆมีดีเทลในนี้อีกนะครับมีถ้าเกิดใครไปอ่านโพสของคุณมารุตเนี่ยผมแชร์ไว้ในหน้าวอลผมด้วยเนี่ยนะฮะก็คือยอดแกว่งอยู่ที่ประมาณ 15% นะซึ่งถือว่าดีมากเพราะคนอื่นเนี่ยเขาลงกันแบบมโหฬารเลยนะสรุปว่าแบบนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำก็คือพยายามคิดเหมือนสตาร์ทอัพทำทุกอย่างต้องเร็วนะครับแล้วก็อะไรที่มันเคยมีบางทีมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องเลิกไปนะเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงธุรกิจใหม่ทั้งหมดนะฮะเป็นต้นอย่างนี้นะฮะอันนี้คือเคสตัวอย่างอย่างที่บอกผมอยากจะเล่าเฟรมเวิร์กอันนี้เมื่อมาพูดผ่านวิธีคิดแบบแมคเคนซี่เนี่ยนะครับบางส่วนนะฮะเขาพูดว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการที่จะ recover revenue กลับมาได้เร็วที่สุดเนี่ยมันมีอยู่5อย่างนะครับก็คือเขาใช้คำว่า shape นะ shape shape มาจาก startup mindset นะฮะนี่แหละ
ต้องเลยสิ่งที่คลาสคาเฟ่ทำนี่คือ Startup Mindset สุดๆนะฮะ H มาจาก Human at the Core คือเอาคนเป็นศูนย์กลางคนของเราเป็นศูนย์กลางนะครับในการคิดนะฮะดูแลคนเหมือนครอบครัวนะครับในนี้คุณมารุตแกก็เขียนไว้นะฮะดูแลลูกน้องเหมือนครอบครัวนะครับ3 accelerate of digital tech and analytics นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือเอาบางอย่างยังไม่เคยทำดิจิตอลเพราะว่าเท่าที่ทราบก่อนหน้านี้ทางร้านอาจจะยังไม่ได้ส่งเยอะนะครับก็คือเน้นคือมี28สาขาแล้วก็ขายหน้าร้านจะเยอะตอนนี้ก็มาเดี๋ยวดิจิตอลเยอะนะฮะpurpose different customer playbook นะฮะผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยคลาสอย่างเช่นยกตัวอย่างกรณีที่โรงพยาบาลเนี่ยที่เคยไปช่วยทำกิจกรรมมีอะไรผ่านมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เคยทำไว้เนี่ยลูกค้านึกถึงนะฮะแล้วก็ ecosystem and adaptability โอ้นี่ชัดเจนมากนะครับอันไหนสาขาไหนไม่ทำกำไรปิดนะครับเปลี่ยนเอาคนเสิร์ฟมาส่งของแทนนะฮะเปลี่ยน productต่างๆนะฮะจากที่เคยขายเป็นแก้วๆนะครับขายเป็นลิตรแทนนะฮะเปลี่ยนคือทุกอย่างนะฮะคือทุกอย่างมันเปลี่ยนทั้งอีโคซิสเต็มทั้งดัชบิลิตี้นี่คือทำให้กลับมาได้เร็วนะครับทีนี้ไปต่ออีกนิดนึงนะฮะคือจริงๆต้องบอกว่าในนี้เนี่ยมันมีเคสกันหนึ่งซึ่งคล้ายคลาสคาเฟ่มากๆเลยเนี่ยเป็นเคสของรถเช่าฮะบริษัทรถเช่าบริษัทหนึ่งในจีนนะครับเขายอดตกไป 95% ซึ่งก็พอๆกันนะกับแบบนี้นะฮะยอดตกไป 95% เพราะแน่นอนว่าไม่มีใครเช่ารถนะฮะนักท่องเที่ยวก็ไม่มาปรากฏว่ามันอย่างงี้ฮะคือมันยังมีบริษัทจำนวนพอสมควรทีเดียวที่จำเป็นที่จะต้องไม่สามารถ work from home ได้นะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงในอู่ฮั่นนะฮะในเมืองอื่นที่ไม่ได้ strict เท่าอู่ฮั่นนะไม่สามารถ work from home ได้นะครับเขาไปคือบริษัทรถเช่าเนี่ยยอดขาย 95% ลดเต็มลานไปหมดทำไงดีนะฮะเขาก็ไปดูในเหมือนกับโซเชียลมีเดียมอนิเตอร์ริงไงแล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยมีบริษัทจำนวนมากเลยที่ไม่สามารถที่จะ work from home ได้ต้องให้พนักงานเดินทางไปที่ไหนสักแห่งแต่ก็ไม่อยากพนักงานขึ้นไอ้ public transportation นะรถสาธารณะเพราะมันมีโอกาสจะติดสูงใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าอ้าวนี้เรามีรถเหลือเต็มเลยเราไปเสนอให้บริษัทดีกว่านะครับเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นช่วงเนี้ยช่วงพิเศษช่วงนี้นะครับราคาก็พิเศษหน่อยนะฮะเช่าลองเทอมหน่อยให้พนักงานเดินพนักงานต้องเดินทางมาทำงานเอาก็เช่ารถไปนะฮะบริษัทก็บริษัทที่จำเป็นต้องให้พนักงานมาทำงานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันแล้วก็เหมือนเป็นสวัสดิการอันนึงให้พนักงานนะครับตัวบริษัทรถเช่าเองก็ทำเซอร์วิสนี้ขึ้นมาแล้วก็มีระบบที่เป็นแบบ no touch car pick up ก็คือไม่มีการสัมผัสนะไม่มีการสัมผัสแล้วก็โปรแกรมนี้ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเองนะในการทำขึ้นมาทั้งนั้นที่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดพวกเป็นเวลาปกติเนี่ยน่าจะเป็นหลายๆเดือนนะนี่ใช้เวลา 2-3 วันทำคือเขาปรับตัวเร็วมากปรากฏว่าถึงตอนนี้นะครับในพีเรียดเดียวกันเนี่ยนะฮะยอดขายลดไป 10% เองในขณะที่คนอื่นเนี่ยลดกันกระหน่ำแบบเละหมดเลยเนี่ยนะฮะแต่บริษัทรถยนต์เนี่ยบริษัทเช่ารถเนี่ยลดไปแค่ 10% เองนะฮะผมก็อยากจะสรุปอย่างนี้กันนะในกรณีเคสที่ McKinsey พูดถึงกับเคสของ Class Cafe เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยครับคือตัวอย่างที่แท้จริงเลยว่าการปรับตัวคือยังไงนะฮะนี่ผมว่าอันเนี้ยแบบสุดยอดแล้วนะฮะแล้วก็ผมประทับใจมากนะฮะวิธีคิดนะของ Class Cafe นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ขอให้กลับมาเปิดสาขาที่กรุงเทพได้โดยเร็วนะครับเราอยากไปอุดหนุนนะฮะก็แบบอ่านแล้วรู้สึกว่าเจ๋งจริงนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบการท่านอื่นด้วยนะว่าเนี่ยนี่ผมพอผมอ่านจบนี่เนี่ยเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่านี่อ่านจบผมก็พิมพ์เลยนะฮะว่าแบบเราอยากทำอะไรเพิ่มบ้างตอนนี้เนี่ยคือเราก็พยายามปรับตัวผมรู้สึกว่าเราอย่างสีจันเองเนี่ยเราปรับตัวเร็วไม่เร็วขนาดนี้นะต้องเร็วขึ้นกว่านี้อีกนะฮะก็เลยอยากจะเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับผมได้จริงๆได้ส่งอินบ็อกซ์นะฮะไปหาทางคุณมารุตอยากจะเรียนเชิญแกเข้ามาเรียกว่าอะไรขออภัยซูมเข้ามานะครับมาคุยกันในรายการ Mission to Night เดี๋ยวลองดูว่าคุณมารุตจะสะดวกหรือเปล่านะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับMission to the Moon Podcast. Continue with your mission.